ห้าเจ้าลิงห้าเจ้าลิงห้าเจ้าลิงปัญชาประกาศ1บัญชาประกาศทั้ง3ภูมิคนผีพุทธเสียนสนองรับพระบัญชาบัดนี้แรงกรรมท่วงท้นชดใช้ชาตินี้บาปบุญดีชั่วเจ้าอย่าได้ผิดพลาดนำความดีทดแทนความไม่ดีกรรมใดใครก่อต้องชดใช้วิบากกรรมทั้งปวงตนเป็นผู้ก่อขึ้นเองถ้าคนไม่ก่อกรรมผลกรรมย่อมไม่ตามติดสรรพสิ่งมีต้นปลายเรื่องราวมีเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อรู้ดำเนินก่อนหลังจึงใกล้ธรรมะแลฟ้าดำเนินตามธรรมชาติตะวันเดือนโคจรในหน้าที่มิใช่เพราะกษัตริย์เหยาการุณจึงคงอยู่กษัตริย์เสียขาดคุณธรรมจึงถูกทำลายชายหญิงต่างรู้หน้าที่ตนตามหลักคุณสัมพันธ์ผิดถูกคดตรงแตกต่างชัดเจนมหาธรรมแพร่เพียงผู้คุณธรรมแห่งอริยาปฏิรูปการยุคใหม่พร้อมเสริมสร้างกุศลคุณธรรม